ผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยผมที่เนี่ยที่แรกจะบอกให้ซาลาเปาขึ้นตรงนี้ไหนซาลาเปาอยู่ไหนตรงนี้ยิบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคหมด18ไส้ด้วยกันบอยไม่รู้จะเผาใครนะเพราะว่าปอยก็รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนรักปอยดีแล้วหนึ่งสองสามเริ่มสวัสดีครับผมชื่อเอ็มดีนะครับเป็นซีโอซาเปากงครับสวัสดีครับผมเชนครับเป็นเจ้าของชาเลนจ์ครับสวัสดีครับผมอินทัศน์นะครับเป็นเจ้าของบิ๊กแมนนะสวัสดีครับคูเปอร์ครับพัดพสิทธิ์ณสงขลาสวัสดีครับผมเลทะเลสงวนดิกุลแห่งเลโยเกมมิ่งครับผมขอนานๆพี่เพิร์ทสวัสดีครับชื่อเพิร์ทนะครับชื่อจริงชื่อสจวนนะครับแล้วก็เป็น CEO ช่อง YouTube เพชรนะคุณนะครับอ๋อยังมีเหลือให้น้องนะก็สวัสดีครับแล้วเอ้ยโอ้โหสวัสดีครับผมชื่อปอกิจนาพงศ์สุนทรชเวทนะครับก็ตอนนี้นะครับทำธุรกิจอยู่อย่างนึงนะครับเป็นธุรกิจที่กำลังเริ่มมาแรงถือว่ามาแรงมากช่วงนี้หมดเวลายังของเหลือครับไม่เหลือครับคือเป็นร้านเสื้อครับชื่อว่าร้านอ้าวก็คือร้านเสื้อชื่อว่าร้านร้านอะไรนะผมชื่อดีครับครบครับจบครับนึกถึงเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานครับทุกคนรอขึ้นนะครับก็ปอยนึกไม่ก็นึกถึงพี่ๆถึงแม้ว่าพวกพี่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยดีกับปอยเท่าไหร่นะเฮ้ยตอนแรกก็นึกถึงยูเนียนมอลครับแต่ว่ามันไม่ใช่คือรียูเนียนจริงๆแล้วนึกถึงการรวมพลของเพื่อนๆคนหลายๆคนครับนึกถึงความสนุกสนานของเพื่อนๆความป่วนๆนะครับการกลับมาเจอกันใหม่ของบ้านลิงครับผมบ้านลิงยูเนี่ยนะ R E U I O N นะครับจะกดผิด R E U N I O N นะครับในยูเนียนนะครับก็หมายถึงว่าการรวมตัวครับก็เวลารวมตัวอย่างนี้ต้องมีอาหารกินใช่ป่ะนึกถึงอาหารจังหวะที่นั่งกินบนเสือใช่จะดีมากกินอะไรดีครับที่เป็นลูกก็ซาลาเปากงถ้าสมมติว่าจะให้พูดถึงทะเลนะครับก็คือถ้าเทียบกับก่อน MyEngineer จะ on air ทะเลก็มีแบบงานเข้ามาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เขาโพสต์เก่งขึ้นรอขึ้นนะครับหมั่นไส้นิดหน่อยก็คือแบบบางทีแบบรู้สึกว่าคู่ตัวเองแบบหล่อเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยครับวันไหวไหมวันไหวไหมอันนี้คือวันไหวไหมความในวันไหวคืออะไรครับวันไหวอ่ะแบบว่าหัวใจเราวันไหวไหมภาษาจีนวันไหวอ่ะวันไหวอ่ะวันไหวอ่ะไม่ก็คือแบบพยายามเผาแล้วก็ชมพร้อมกันนะครับผมจะบอกว่าปีนึงที่ผ่านมาพี่เพิร์ทรู้คำศัพท์ภาษาไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมเหมือนได้ศัพท์ใหม่ทุกวันครับวันนี้ได้คำว่าอะไรไปบ้างครับวันนี้นะครับบิตเตอร์สวีทนะครับเมื่อกี้แต่ว่าช่วงนี้เอาฟ้าลงดินเอาฟ้าลงดินฮะอะไรวะไม่ประโยคนี้ไม่ชอบอะไรดมอ่ะไม่อันนั้นไม่ตลกได้ไหมเอาใหม่โอ้โหลืมจีนนะครับโอเคครับนี่พี่เพิร์ทพูดใหม่เราต้องหันหน้าไปมองหน้าปอยด้วยช่วงนี้ได้เรียนคำศัพท์ใหม่นะครับอันนั้นก็คือวัวลืมตีนเอาอะไรเนี่ยก็จริงๆให้เผาสักหนึ่งคนอยากเผาอินทัศน์ครับทำไมเขาเป็นคนหล่อเขาเป็นแต่งตัวดีแต่พอเริ่มจะทำงานเท่านั้นแหละเฮ้ยมึงโอเคยังหน้าเสื้อผมโอเคแล้วโอเคแล้วกลับมาวนกลับมาอีกรอบมึงวันหลังเราก็เลยคุยกันแล้วว่าถ้าเป็นวันหลังอีทันบอกดีจังเฮ้ยมึงไม่ดีเลยว่ะโอ้ไม่ได้ก็คือแกงไปเลยทีเดียวเขาจะได้เออตามนั้นแหละเอาคนที่แบบว่าเจอด้วยกันบ่อยสุดแล้วกันนะฮะก็คือไอ้ปอยแล้วกันนะครับโอเคเจอไอ้ปอยเนี่ยคือไอ้ปอยเนี่ยมันเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบว่าเป็นคนที่ลืมทางนะครับคือผมเนี่ยขึ้นทางด่วนทุกครั้งหรือว่าไปไหนทุกครั้งเนี่ยมันจะต้องมี Google Map แต่ไม่เคยไปตรงสักที่เลยครับแล้วก็วนทางด่วนอยู่3รอบอ่ะใช่ไหมคือผมมาจากจังหวัดอยู่ที่ไหนก่อนอยู่มุกดาหารโอ้โหแล้วผมแบบไม่เข้ามากรุงเทพแล้วมันไม่ค่อยรู้ทางเออก็มาแล้วแต่สาระจริงคือบางครั้งแมปมันบอกทางแล้วมันงงจริงไม่คือคุณไม่จำทางมากกว่าเออก็ได้ไม่จำส่วนผมก็อยากเผาน้องปอยนะครับผมคือว่าผมเนี่ยปกติผมว่าผมถ่ายรูปบ่อยแล้วนะนี่ไปที่ไหนก็จะได้ยินคำว่าพี่ถ่ายหน่อยดีถ่ายหน่อยแล้วเป็นคนที่ถ่ายไม่เคยพอใจนะครับบางอย่างเราเลือกเฮ้ยปอยรูปนี้มันดีมากนะแต่ปอยบอกว่า
เฮ้ยพี่มันยังไม่ได้แล้วลงแต่รูปคือเราเอ้ยปล่อยมันได้หรอได้หรอแต่รูปมันได้หรอแต่รูปที่มันลงซึ่งมันซึ่งเดี๋ยวมันไม่รู้เหมือนกันเอามาจากไหนอันนี้เขาไม่ได้ถ่ายอันนี้เขาไปไหนไม่รู้อันนี้เขาให้เผาเขาไม่ได้ระบายความในใจอ๋อคือทุกคนต้องเดินหนีมันนะฮะเวลาไปที่ไหนฮะคือแต่ผมก็มีเรื่องของตัวเองนะแต่ขอเป็นนี่แหละไม่พอดีเมื่อวานนี้เพิ่งเห็นสดๆร้อนๆไปทำงานด้วยกันเรื่องอะไรยังไงไปดูมือถือมาเออเนี่ยรูปรูปในมือถือของน้องหน้าเนี่ยคือแบบว่ามีรูปตัวเองครับ 5% ที่เหลือเนี่ยของคนอื่นหมดเลยเลยอยากรู้ว่าของใครบ้างไปดูใครไปดูอินดัตวะตอนมาถึงวันนี้ตอนเช้ากินกาแฟแล้วจะยืมมือถือแบตหมดจะยืมมือถือผมไปลงถ่ายกาแฟลงสตอรี่ผมก็เปิดมือถ่ายมือถือเองมีรูปกาแฟแก้วนั้น10กว่ารูปมันไม่พอใจไม่ถูกใจอ่ะไม่ถูกใจไม่ใช่แต่ก็รักเพื่อนแหละก็หล่อทุกรูปอยู่แล้วนะแต่แค่แบบเฮ้ยรักกันรักกันเฮ้ยสุดยอดว่ะไอ้ติงตากูปอยปอยก็ของปอยปอยไม่รู้จะเผาใครนะเพราะว่าปอยก็รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนรักปอยดีแล้วปอยก็เป็นน้องเล็กสุดก็เกรงใจพวกพี่ๆเขาด้วยถ้าเห็นเผานะเริ่มถ้าตัดความเป็นพี่น้องออกผมขอพูดถึง PMD ดีกว่าคือผมอยากจะบอกก่อนว่าผมมาเรียนกับ PMD มาตั้งแต่ม.ต้นไอ้ตั้งแต่โรงเรียนอะทันกันด้วยเหรอเห็นอยากจะบอกความในใจนะคือไม่เคยบอกที่อื่นมาก่อนเลยนะคือสมัยก่อนอะ PMD จะฮอตมากเรียนเป็นดาราเด็กมาก่อนและทุกคนไม่ใช่คืออันชาคนนี้ได้ไงเขาไม่ได้เรียกดาราเด็กไม่เขาเรียกว่าอะไรอะก็คือว่าโรงเรียนชายล้วนแต่คือผู้ชายมองพี่เอ็มดีเยอะมากครับโรงเรียนคือจะเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยเด็กประถมอะไรเงี้ยก็จะแบบมองพี่ซึ่งปอก็เคยแอบมองพี่อยู่เรามันต้องอยากสรุปว่าคือตอนนี้แอบมองเขาใช่ตกลงนี่ปอก็หรือเปล่าไม่ก็ไม่มีจะเผาก็ใครอยากจะบอกพี่เอ็มดีเฉยว่าเคยปุ้มพี่เขาไม่ได้ระบายความในใจคือเรื่องเนี้ยก็ไม่รู้จะเผาอะไรอ่ะชี้ใครชี้ใครชี้กันแบบไม่ใช้สมองอะใช้นี่ประสาทใครสลับใช้ประสบการณ์ใครวะใครวะก็อย่างที่บอกมันเป็นคนหลงทางเก่งใช่มันไม่จำทางข้อต่อไปแล้วครับคือตื่นสายตื่นไม่ถ่ายตื่นแบบตื่นสายพอดีเขาเรียกว่าตื่นพอดีตื่นพอดีแต่คือว่าปอเป็นคนที่ขับรถช้าขับไม่ค่อยเร็วมากเลยแบบมันก็เลยทำให้แบบเลทก็คือถ้าป้าย80ขับ20ประมาณอย่างเงี้ยจริงๆขับประมาณเท่านี้พอเพราะกลัวอันตรายเดินเถอะคำถามต่อไปเลยครับโอเค1 2 3และอันนี้ไม่ชี้ใครด้วยนะรู้ตัวรอรับผมพูดได้ไหมเรื่องเนี้ยคือพี่เขาเนี่ยประวัติเขาเนี่ยผมฟังมาไม่ต่ำกว่า5รอบประวัติตั้งแต่เด็กเอาเป็นโรคกระเพาะด้วยก็บ่อยเรื่องโรคกระเพาะเนี่ยบ่อยแล้วก็เลือกจังหวัดแบบคนสุโขทัยวันเกิดของเขาอ๋อวันเกิดของเขานี่ก็บ่อยเขาจะมีเรื่องเล่าของอินทัชเป็นซีซั่น1 2 3เราเล่าเสร็จจนทุกคนอยู่สักพักทุกคนเริ่มกระจายตัวออกเขาเรียกนานเกินนานเกินพอมันรวมกันหน่อยอ่ะซีซั่น2เริ่มเขาเรียกว่าอยากให้คนอื่นรู้จักตัวตนคือเหนือกว่าประวัติอ่ะคือชีวประวัติโอ้โหมันไม่ถึงชีวประวัติเป็นตำนานเป็นตำนานครับเรื่องของปอยถ้าแบบมันแล้วแต่คนนะพี่ข้องปอยเนี่ยข้องปอยเนี่ยจะเป็นจังหวัดสุโขทัยจังหวัดบ้านเกิดเขาจะพูดบ่อยกลัวไม่แต่พี่อ๋อแล้วก็มีช่วงนึงพูดถึงโรงเรียนแบบว่าเล่าถึงชีวิตโรงเรียนคำถามถัดไปครับใครที่แกล้งที่สุด1 2 3ไปเปิดแล้วกันไม่มีพูดเนี่ยเขาไม่รู้จะตอบใครมึงพูดตอนแรกๆอ่ะพี่เปิร์กับผมอ่ะจะไม่ค่อยได้แกล้งกันเพราะว่าเหมือนเรารู้เคมีบางอย่างว่ามึงเนี่ยไม่ธรรมดาก็เลยแบบว่าเงียบไว้ก่อนแต่ว่าเห็นพี่เปิร์กแกล้งคนอื่นไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมอยากเอาบ้างก็เลยเป็นบ้างก็ผมอยากจะแก้ตัวว่าตามนั้นครับเอาจริงๆอ่ะนักแสดงอ่ะมันก็จะโดนแกล้งกันนิดหน่อยตามภาษาแต่ส่วนใหญ่ที่โดนหนักคือจะเป็นทีมงานครับเป็นทีมงานแล้วก็นักแสดงก็จะเป็นลีนามครับก็คือมีผู้หญิงอยู่คนเดียวคือแกล้งอยู่คนเดียวเหมือนกันครับอ๋อไปเปิดก่อนอะไรโอเคโอเคชี้ก่อนชี้ก่อนอะไรอ่ะสมองเป็นลิงชักก็คือถ้าสมมติเอาเหตุการณ์ของวันนี้นะครับคือคนส่วนมากเขาจะอาบน้ำที่บ้านตัวเองแล้วก็ค่อยมาทำงานนะครับแต่ว่าปอยไม่เหมือนปอยก็ขับรถมาอาบน้ำที่ออฟฟิศนะครับนั่นครับแล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้ครับมันมีก่อนหน้านั้นซึ่งวันนั้นเป็นเหมือนเป็นงานใหญ่เป็นคอนเสิร์ตมาเหมือนกันครับมาอาบน้ำครับ
นี่หลังจากหลงทางไปครึ่งชั่วโมงน้องมาอาบน้ำต่อครับเพราะลืมอาบน้ำสระผมด้วยแล้วก็ไม่มีแชมพูสระผมมึงด้วยเน้น้องกูด้วยแหละก็มีเรื่องนึงเอ๊ะเล่าดีป่าววะได้เรื่องอะไรเรื่องอะไรพูดมาก่อนเล่าก่อนเดี๋ยวค่อยถามมันมีเรื่องนึงซึ่งไอ้ปอยเนี่ยมันช่วงปีที่แล้วเนี่ยมันจะไปนอนกับผมบ่อยแล้วมันก็มาสารภาพกับผมที่หลังครับว่าว่าพี่ผมใช้แปรงสีฟันพี่ไป3รอบแล้วนะพี่เป็นหนึ่งในเรื่องราวของอีทันเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยผมที่เนี่ยที่แรกจะบอกให้ทำไมไม่บอกว่าจะไม่บอกเดี๋ยวดีกว่าไม่ปล่อยถามเลยยังรู้เปล่าว่าแปรงสีฟันนั้นนะอีทันไม่ได้ใช้มันเอามาขัดรองเท้าซ่อกระเป๋าบ้างอะไรเออพ่อหนึ่งมีแปรงสีฟันอะไรมันมีเพื่อนมามันก็มานอนไงเออแม่ก็ใช้วนแต่ที่สุดเนี่ยก็คือมันใช้ของกูนี่แหละจะบอกว่าแก้ข่าวก่อนทำไมคือล่าสุดปอยมีแปรงสีฟันในห้องพี่อยู่มีเออแต่ใช้ของของพี่ที่สุดถ่ายอะไรนะถ่ายรอบแบบหนึ่งลองซ้ำเหนียวเลยกูเห็นไอ้เพื่อนนอนบ่อยสุดเอามาเอามาเลยอ่ะคืออุปกรณ์ของนักแสดงก็คือร่างกายนะครับแล้วก่อนเราเข้าฉากเราต้องแบบรีแลกซ์ร่างกายนะครับทำให้เราแบบผ่อนคลายมากที่สุดและวิธีที่แบบทำให้เรารีแลกซ์มากที่สุดก็คือนอนนะครับโอเคที่นอนไปกี่ชั่วโมงก็มันแล้วแต่เราว่างแบบนานแค่ไหนนะครับไม่ก็คือแบบที่กองถ่ายนะครับผมก็ง่วงนอนได้ยินครั้งที่ผมมากองเนี่ยก็คือนอนไม่แต่จับเสื้อกล้ามสีขาวจบกล้ามไหนจบกล้ามก่อนแต่ว่าจะบอกว่าตอนแรกๆอ่ะที่ถ่ายซีรีส์อ่ะเราก็แบบสนิทกันในระดับนึงนะไม่ได้สนิทกันแบบขนาดนี้ก็แบบบางคนก็อาจจะแบบไม่รู้จะคุยอะไรหรืออะไรแล้วด้วยทำงานด้วยบางทีตื่นเช้าเหนื่อยอะไรเงี้ยก็จะมีการงีบหลับกันครับเกิดขึ้นแต่เป็นตอนนี้ก็คงนั่งแกล้งกันทั้งวันนะครับคงไม่มีใครได้นอนมีแล้วขึ้นสายเปย์หนึ่งสองสามไม่ชี้ใครเลยใครสายเปย์อ่ะผมเคยมีอีเวนต์แบบเหมือนขึ้นคอนเสิร์ตขึ้นงานทีนึงครับแล้วเขาเอาซาลาเปามาให้กินครับส่วนผมน่าจะเป็นแบบการช่วยเหลือก็คือปอยจะขับรถไปส่งบ่อยแล้วก็เก็บเงินผมทุกครั้งเลยเขาพาลงทางด้วยก็บนทางด่วน3รอบอ่ะพี่แล้วบนทางด่วน3รอบอ่ะตังค์ไม่มีสักบาทมึงคิดดูมันจ่ายมันอยู่ได้ยังไงวะคือปกติขึ้นทางด่วนเนี่ยปอยใช้สมาร์ทเพย์นะครับนั่นคือบัตรสแกนใช่แต่วันนั้นเขาเรียกอีซี่พาสสมาร์ทเพย์คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคิดผิดครับตัดได้มั้ยตัดได้มั้ยถ้ากดรียูเนียนกูก็ผิดไปแล้วข้ามไปครับข้ามไปครับเอาไปให้ไอ้เชงก่อนนี่ครับที่ผมเลือกพี่ทะเลเพราะว่าดูรวยสุดครับนี่งานก็เยอะสุดนะครับคนนี้แล้วก็ที่สำคัญแฟนคลับเขาเนี่ยโอ้โหเปจุกจุกเขาเปจุกจุกเลยพี่ทะเลครับเขาให้เป็นทะเลแทนนะครับเพราะว่าเลยเป็นคนชอบแจกเสื้อให้พวกเรานะครับมีทะเลเวลิก้ามีเลโยเกมมิ่งนะครับมีหลายอย่างบอกว่าก็ทำตามไอ้พวกนี้มันเลยครับที่มาแจกเสื้อก่อนคุณเลือกจะปรึกษา1 2 3 acting coach ครับ acting coach ส่วนใหญ่จะตอบคู่ตัวเองแหละผมเพราะว่าเล่นในการแบบไม่ถ้าไม่ใช่คู่ก็เป็นคนที่ต้องเข้าซีนด้วยเหมือนถ้ามีปัญหาในซีนนั้นๆเงี้ยส่วนมากถ้าซีนรวมเงี้ยส่วนมากจะเป็นอินทัชเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ซีรวมเนี่ยเขาจะเป็นคนบ้าอยู่คนเดียวแว่ของเขาอ่ะใช่เราก็จะมีการเตรียมกันก่อนเขาจะมีทำกันบ้านของเขามาว่าเขาเตรียมอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นซีนคู่เงี้ยก็อาคุยกับน้องว่าแบบเฮ้ยเอายังไงอะไรยังไงกันดีเพราะว่าอาบทก็มาเป็นทางให้เราเนอะส่วนที่เราจะต่อเติมออกไปหรือจะเล่นดีไซน์กันออกมายังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่เคมีว่าณตอนนั้นมันจะไปได้ยังไงครับหลักๆก็ acting coach แหละครับอยากเล่นเป็นใครมากที่สุดอุ้ยอยากเล่นเป็นใครหนึ่งสองสามอยากเล่นอันนี้ก็คือทีละคนอยากเล่นเป็น MD ครับไม่ MD ไม่มีในเรื่องอ้าวทาราอยากเล่นเป็นทาราครับมันดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับไม่มันดูบ้าๆมันแบบมันไม่คิดอะไรมากจริงๆนะมันดูอบอุ่นนะเออมันดูเป็นหมอไม่ค่อยเต็มเออใช่ถูกต้องหมายถึงไม่คิดอะไรมากเหมือนไงนะก็เหมือนไม่คิดอะไรเลยอ่ะฟาวหมายถึงว่าแบบดูโตดูแบบดูมีความแบบตลกธรรมชาติความเอกลักษณ์เออมีเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับต่อใช่ไหมเชนเดอร์โอเคผมนะครับถ้าอยากเล่นเลยน่าจะเป็นรามครับเพราะว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยหมดทำไมไม่บอกว่าเอออยากมีสักอะไรเงี้ยอยากมีอะไรนะไม่สักรอยสักก็น่าจะเท่ดีฮะแต่ชอบดาวหลอกแต่งตัวของรามก็เข้ากับเชนแต่ว่าแบบเชนอาจจะขาดความใช่อันนี้ก็ต้องให้พี่เพิร์นนะครับผมขาดความฝรั่งใช่ฮะครับผมค
คล้ายคล้ายต่อเราข้ามเพียงดีเลยคิดไม่ออกว่านึงเขาคิดตอนนั้นแบงค์อยู่เนี่ยของปอยปอยอยากเป็นอยากปอยอยากลองเป็นไอ้ปอยแล้วนะปอยอยากเป็นบทพี่ตีเพราะรู้สึกว่าพี่ตีเขามีเสน่ห์ดีดูแบบคนที่แบบพูดแล้วน่าฟังสนุกสนานเฮฮาใช่ดูเป็นคนที่แบบพูดเป็นแล้วก็เป็นแบบเป็นตัวเชื่อมไงตีเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างไงรู้สึกว่าตีแบบมีเสน่ห์ในตัวเองอะไรเงี้ยผมอยากเล่นเป็นรามครับขี้เกียจอีกคนละใช่ขี้เกียจพูด ไม่คือเขาเป็นตัวละครที่อ่ะพูดน้อยแต่ว่ามันก็จะมีรีแอคชั่นของแบบสีหน้าอารมณ์ข้างในอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ต้องพูดเยอะแต่ว่าใช้อารมณ์ก็ดูไม่ต้องพูดเยอะแหละโอเคครับขอบคุณครับผมอยากเป็นทิงทิงแล้วกันครับผมขอทิงทิงแล้วขอทิงทิงหน่อยผมรู้สึกว่าเป็นใช่มันเป็นตำแหน่งที่แบบเราได้กินอะไรตลอดเวลาทุกซีนปากเขาจะไม่เคยว่างเลยครับผมจะแบบเฮ้ยผมจะล้มอันนี้คือส่วนตัวกับน้ำไม่ได้ส่วนตัวครับผมแต่เป็นเรื่องจริงครับมันเป็นคาแรคเตอร์แหละเขาขายความจะพูดอะไรซาลาเปาโอเคก็อยากลองเป็นพี่คิงนะครับเพราะว่าเป็นคนน่ารักตลกก็คือแบบรามก็มีแบบเล่นมุกบ้างนะครับแต่ว่าน้อยอยากแบบถ้าหลับบทกันแล้วจะรู้เลยพี่ได้พูดคนเดียวเป็นหน้าไม่อยากแสกลางนะครับครับดีเย็นดีดีอยากเป็นจิ้งจกของตัวเองก็ได้ครับเค้กอยากลองเล่นเป็นบ่นครับคือผมได้คือมันมีแบบว่าหลายอย่างในตัวละครนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบคือมันทั้งเกี้ยวกาดแต่ในความที่เกี้ยวกาดมันก็มีแบบใจที่มันอยากจะพูดอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่มองว่าแบบตอนนี้ก็เป็นผมว่าน่าสนใจครับภาพนึกออกซีนนึงฮะอะไรอยากเป็นไอ้ฟ้องเหมือนกันนะมันจะมีซีนนึงที่ลงไปในน้ำแล้วก็มีสาวๆมาเยอะๆเหรอนะผมก็ชอบยืนเก๊กอยู่คนเดียวอันนั้นเป็นฉากที่ทาราแอบถ่ายใช่ใช่แอบถ่ายอะไรแอบถ่ายเรือนร่างของฟรองครับไม่แอบถ่ายใช่ไม่ปวดแอบถ่ายสตรอเบอรี่ไม่แอบถ่ายน้องคนข้างๆอ่ะที่อยู่ในน้ำอ่ะเป็นไงเจ๋งป่ะพี่เจ๋งป่ะเอาไปใช้ก็อยากจะฝาก My Engineer Season 2นะครับปีนี้มีมาแน่นอนครับตอนนี้ก็เป็นเขียนบทครับกำลังเขียนบทอยู่ครับแล้วก็กับปรับแก้ดิดนึงครับครับผมคิดว่าจะมีแพลนถ่ายช่วงไหนมีแพลนถ่ายช่วงไหนหรอช่วงก็คือประมาณช่วงเมษาครับแล้วก็มีอีกซีรีส์หนึ่งที่จะมาก่อน My End 2ก็คือ Bitter Sweet อันนี้สำหรับพวกผม4คนนะครับมีน้องปอยมีพี่เปอร์มีพี่อินทัศน์แล้วก็มีน้องนายๆครับผมมีตัวเองด้วยมีตัวเองด้วยผมด้วยครับได้ป่ะอ่ะต่อพี่ฝากผลงานแต่ละคนก็ฝากปัจจุบันนะครับพฤติการที่ตายที่ออนแอร์อยู่นะครับทาง VTV แล้วก็มีเสียงหัวใจที่อยากให้ได้ยินนะครับที่จอแอร์ปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์อีกรอติดตามชมครับครับสายตาเมื่อกี้ก็เปลี่ยนเลยคือกลัวซาลาเปามันช้ำครับแต่ก็ฝากซาลาเปาอากงนะครับผมตะปะด้วยความตั้งใจขอบคุณครับก็มีเอ็มดีณัฐพงศ์นะครับแล้วก็เปาอากงนะครับ PAOAGONG ครับเปาอากงครับมีซาลาเปาขึ้นตรงนี้ไหนซาลาเปาอยู่ไหนตรงนี้ยิบตรงนี้ตรงนี้โอเคมีทั้งหมด18ไส้ด้วยกันโอ้โหอย่าเกินและแต่คาดหวังเลยนะแต่ละอันเป็นหน้าพี่เอ็มดีครับส่วนของอินทัชก็ฝากเป็นช่องทางติดตามแล้วกันเนาะ Instagram นะครับแล้วก็ TikTok นะครับอินทัชนะครับแล้วก็ส่วนซีรีส์เพื่อนๆก็ได้พูดแล้วนะครับครับแล้วก็อ๋อแล้วก็มีซีรีส์เสน่ห์สตอรี่ครับผมของผมนอกเหนือจาก2เรื่องที่เพื่อนๆพูดไปนะครับก็มีกำลังจะมีภาพยนตร์ครับที่น่าจะต้องเปิดกล้องหลังจากนี้แล้วแหละเพราะว่าช่วงก่อนก็มีการชะลอมาครับแล้วก็มีจะมีโปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับครับผมเดี๋ยวพูดก่อนเลยอ๋อเหรอวายดิสนีย์เลยเหรอเอ้ยเดี๋ยวมีวายดิสนีย์ที่ผมเล่นคู่กับทะเลนะครับแล้วก็มีพี่ยุ่นมาเล่นด้วยนะครับเล่นกัน3คนน่าจะสักต้นปีนะครับออนแอร์ครับผมแล้วก็มี The Series Kim Porsche รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักนะครับครับผมน่าจะออนแอร์เอ้ยบอกไม่ได้แต่ว่ากำลังจะเตรียมตัวถ่ายแล้วนะครับครับเอ้ยแล้วก็มีช่อง YouTube ของตัวเองนะครับชื่อช่องเพิร์ทนะคุณนะครับก็ของผมก็นอกจากมี Wild Destiny ถ่ายกับพี่เพิร์ทนะครับก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหญ่เป็นซีรีส์ที่จะเริ่มถ่ายเดือนหน้าครับผมน่าจะได้ดูกันน่าจะปลายปีคิดว่านะครับผมแล้วก็มีเดือนหน้ามีโปรเจกต์ Close Friend ครับผมที่เป็น MV ซีรีส์ของ Box Music ครับผมฝากติดตาม Layo Gaming นะครับสตรีมเกมเล่นเลยครับครับครับเย้